เป็นไงบ้างพี่แจ๊คตัวจริงเนี่ยพี่แจ๊คเขาเป็นคนน่ารักมากนะหมายถึงว่าถ้าถามผมเนี่ยจริงๆผมพูดตรงๆเลยคือผมไม่ได้สนิทหรือว่ารู้จักกับเขามาก่อนเป็นการส่วนตัวก่อนที่จะเจอเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ไม่คือเคยฟังเคยได้ยินเคยรู้จักแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนที่เหมือนกับว่าที่เหมือนกับว่าติดตามเขาอยู่เป็นประจำอะไรแต่หมายว่าพอมีโอกาสร่วมงานแล้วมีโอกาสได้เจอกันอะไรเงี้ยทั้งได้งานคาเทียอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเหมือนกับว่ามีนัดไปทำนั่นทำนี่กันต่อผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เป็นศิลปินของสังคมจริงๆเป็นศิลปินที่น่ารักแล้วเราไม่สงสัยว่าทำไมเขาถึงมีคนที่รักเขามากมายเพราะว่าเหมือนว่ากับผมหรือว่าแม้กระทั่งกับพี่ๆหรือกับคนที่เราอยู่ด้วยในวันนั้นอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าเขาเทคแคร์ทุกคนที่อยู่รอบตัวแล้วเขาก็แคร์แล้วเขาก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นคนที่น่ารักมากๆสำหรับผมเขาไม่มีถือตัวไม่มีอะไรเหมือนว่าไม่คือเขาเป็นกันเองมากแล้วเขาดูแลทุกคนเหมือนทุกคนเป็นเพื่อนของเขาจริงๆเป็นคนที่เหมือนว่าเป็นคนที่เขารู้สึกแคร์จริงๆครับผมโอเคอันนี้ผมแอบถามส่วนตัวฮะแบบช่วงหลังงานเนี่ยพี่แจ็คเต็มร้อยให้เท่าไหร่อะแบบปาร์ตี้อย่างเงี้ยหมายถึงเรื่องหมายถึงว่าพี่แจ็คปาร์ตี้อย่างเงี้ยให้ถ้าร้อยคะแนนเนี่ยให้พี่แจ็คเท่าไหร่พี่แจ็คหรอเรื่องปาร์ตี้เหรอครับผมว่าเขาเป็นคนเต็มที่ทุกโมเมนต์มากกว่าว่าทั้งเรื่องการทำงานอะไรเงี้ยเวลาที่เขาขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยผมก็มีโอกาสได้ไปเจอเขาอะไรเงี้ยเขาก็เต็มที่เต็มตัวการทำงานอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเวลาที่เขาพักผ่อนผมว่าเขาก็พักผ่อนเต็มที่เหมือนกันอ๋อคือทุกโมเมนต์เขาคือเต็มร้อยเลยว่าง่ายครับเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลโอเคครับ